ว่าด้วยเสนามารคำว่าเราเรียกชนผู้กำจัดเสนามารได้ผู้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนีอธิบายว่าเสนามารตรัสเรียกว่าเสนากายทุจริตชื่อว่าเสนามารวจีทุจริตชื่อว่าเสนามารมโนทุจริตชื่อว่าเสนามารราคะชื่อว่าเสนามารโทสะชื่อว่าเสนามารโมหะชื่อว่าเสนามารโกฏะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสสามัจฉริยะมายาสาธยะธัมภะสารัมภะมานะอติมานะมัททะปมาทะกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอกุศลาภิสังขารทุกประเภทชื่อว่าเสนามารสมจริงดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากิเลสกามเราเรียกว่าเสนากองที่หนึ่งของท่านความยินดีเราเรียกว่าเสนากองที่สองของท่านความหิวกระหายเราเรียกว่าเสนากองที่สามของท่านตัณหาเราเรียกว่าเสนากองที่สี่ของท่านทินมิทะเราเรียกว่าเสนากองที่ห้าของท่านความกลัวเราเรียกว่าเสนากองที่หกของท่านวิจิกิจฉาเราเรียกว่าเสนากองที่เจ็ดของท่านมัคคะและถัมภะเราเรียกว่าเสนากองที่8ของท่านลาภความสรรเสริญสักการะและยศที่ได้มาผิดเราเรียกว่าเสนากองที่9ของท่านการยกตนและข่มผู้อื่นเราเรียกว่าเสนากองที่10ของท่านมารเอ๋ยเสนาของท่านนี้มีปกติประหารผู้มีธรรมดำคนขลาดเอาชนะเสนานั้นไม่ได้แต่คนกล้าครั้นชนะได้แล้วย่อมได้ความสุขเมื่อใดเสนามารทั้งหมดละกิเลสที่สร้างเสนาฝ่ายตรงข้ามทั้งปวงถูกชนเหล่าใดพิชิตและทำให้ปราชัยถูกทำลายกำจัดทำให้ไม่สู้หน้าแล้วด้วยอริยมรรคสี่เมื่อนั้นชนเหล่านั้นเรียกว่าผู้กำจัดเสนามารได้แล้วคำว่าผู้ไม่มีความทุกข์อธิบายว่าราคะโทสะโมหะโกฏะอุปนาหะเป็นความทุกข์อกุศลาภิสังขารทุกประเภทเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้ชนเหล่าใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยาแล้วชนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีความทุกข์คำว่าไม่มีความหวังอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความหวังได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชฌาอกุศลมูลคือโลภะความหวังคือตัณหานี้ชนเหล่าใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยาแล้วชนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าไม่มีความหวังได้แก่พระอรหันตขีณาสพคำว่าเราเรียกเหล่าชนผู้กำจัดเสนามารได้แล้วผู้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนีอธิบายว่าเราเรียกคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศว่าชนเหล่าใดกำจัดเสนามารได้แล้วไม่มีทุกข์และไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปชนเหล่านั้นจึงเป็นมุนีในโลกได้รวมความว่าเราเรียกเหล่าชนผู้กำจัดเสนามารได้แล้วผู้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนีด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
นันทะชนทั้งหลายผู้ฉลาดในโลกนี้ไม่เรียกบุคคลว่าเป็นมุนีเพราะได้เห็นเพราะได้ฟังและเพราะได้รู้เราเรียกเหล่าชนผู้กำจัดเสนามารได้แล้วผู้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนี48นันทะทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ประพฤติเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นข้ามชาติและชราได้บ้างหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่าบางพวกในคำว่าสมณพราหมณ์บางพวกได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าบางพวกนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคำว่าสมณะได้แก่นักบวชพวกใดพวกหนึ่งเข้าถึงการบวชเป็นปริพาชกถึงการบวชเป็นปริพาชกภายนอกจากธรรมวินัยนี้คำว่าพราหมณ์ได้แก่ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้กล่าวอ้างว่าตนเจริญบางพวกรวมความว่าสมณพราหมณ์บางพวกคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านนันททูลถามดังนี้เป็นบทสนธิคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักคำว่านันทะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านนันทะทูลถามดังนี้คำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นความพ้นไปความหลุดพ้นเพราะวัดบ้างย่อมกล่าวถึงย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลวัดบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะวิธีหลากหลายบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะพิธีหลายอย่างบ้างคำว่าได้บ้างหรือไม่ในคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นได้บ้างหรือไม่เป็นคำถามด้วยความสงสัยเป็นคำถามด้วยความข้องใจเป็นคำถามสองแง่เป็นคำถามมีแง่มุมหลายหลากว่าอย่างนี้หรือหนอ
มิใช่หรือหนอเป็นอะไรเล่าหนอเป็นอย่างไรเล่าหนอรวมความว่าได้บ้างหรือไม่คำว่าพวกนั้นได้แก่สมณพราหมณ์ผู้ถือทิฏฐิคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจฉิกาบัญญัติรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นได้บ้างหรือไม่คำว่าในนั้นในคำว่าเป็นผู้ประพฤติเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นอธิบายว่าในหลักการของตนคือในความถูกใจความพอใจลัทธิของตนคำว่าเคร่งครัดได้แก่ระวังระมัดระวังคุ้มครองปกปักรักษาสังวรแล้วคำว่าประพฤติได้แก่ประพฤติคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นได้บ้างหรือไม่คำว่าผู้นิรทุกข์ข้ามชาติและชราอธิบายว่าข้ามคือข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงเลยชาติชราและมรณะคำว่านิรทุกข์นี้เป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่านิรทุกข์นี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่าผู้นิรทุกข์ข้ามชาติและชราคำว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นในคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดได้แก่ข้าพระองค์ขอทูลถามคือทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศปัญหานั้นว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกแก่ข้าพระองค์เถิดรวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจฉิกาบัญญัติคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าท่านนันทะทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นข้ามชาติชราได้บ้างหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด49พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะสมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างสมณพราหมณ์พวกนั้นแม้ประพฤติตนเคร่งครัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงแต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามชาติชราไปไม่ได้คำว่าบางพวกในคำว่าสมณพราหมณ์บางพวกได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าบางพวกนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคำว่าสมณะได้แก่นักบวชพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเข้าถึงการบวชเป็นปริพพาชกถึงการบวกเป็นปริพพาชกภายนอกจากธรรมวินัยนี้คำว่าพราหมณ์ได้แก่คนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้กล่าวอ้างตนว่าเจริญบางพวกรวมความว่าสมณพราหมณ์บางพวกคำว่านันทะในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
นันทะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพราหมณ์นั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจฉิกาบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างและเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะวัดบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลวัดบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดไปเพราะพิธีหลากหลายบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างคำว่าแม้ก็จริงในคำว่าสมณพราหมณ์นั้นแม้ประพฤติตนเคร่งครัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงเป็นบทสนธิเป็นคำเชื่อมบททำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าแม้ก็จริงนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าพวกนั้นได้แก่สมณพราหมณ์ผู้ถือทิฏฐิอยู่คำว่าในนั้นได้แก่ในหลักการของตนคือในความถูกใจความพอใจในลัทธิของตนคำว่าเคร่งครัดได้แก่ระวังระมัดระวังคุ้มครองปกปักรักษาสังวรแล้วคำว่าประพฤติได้แก่ประพฤติคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นแม้ประพฤติตนเคร่งครัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงคำว่าแต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามชาติชราไปไม่ได้อธิบายว่าเรากล่าวคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นข้ามไม่ได้คือข้ามไปไม่ได้ข้ามพ้นไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ล่วงเลยชาติชรามรณะไปไม่ได้ได้แก่ออกจากชาติชรามรณะไม่ได้คือสลัดออกไม่ได้ก้าวพ้นไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้
ล่วงเลยจากชาติชรามรณะไม่ได้ได้แก่หมุนเวียนอยู่ภายในชาติชรามรณะหมุนเวียนอยู่ภายทางแห่งสงสารไปตามชาติถูกชราติดตามถูกพยาธิครอบงำมรณะย่ำยีไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยรวมความว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นแม้ประพฤติตนเคร่งครัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะสมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างสมณพราหมณ์พวกนั้นแม้ประพฤติตนเคร่งครัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงแต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามชาติชราไปไม่ได้50ท่านนันทะทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นยังข้ามห้วงกิเลสไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกชื่อว่าข้ามชาติและชราไปได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่าบางพวกในคำว่าสมณพราหมณ์บางพวกได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าบางพวกนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดรวมความว่าสมณพราหมณ์บางพวกคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านนันทะทูลถามดังนี้เป็นบทสนธิคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักคำว่านันทะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านนันทะทูลถามดังนี้คำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างคำว่าย่อมกล่าวถึงความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลบ้างระวัดบ้างย่อมกล่าวย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะศีลวัดบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวถึงความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์
ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะพิธีหลากหลายบ้างรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างคำว่าหากสมณพราหมณ์พวกนั้นในคำว่าหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นยังข้ามห้วงกิเลสไม่ได้ได้แก่สมณพราหมณ์ผู้ถือทิฏฐิคำว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะพระองค์ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจตาข่ายได้แล้วชื่อว่าพระมุนีคำว่าตรัสว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นว่ายังข้ามห้วงกิเลสไม่ได้อธิบายว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นข้ามไม่ได้คือข้ามขึ้นไม่ได้ข้ามพ้นไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ก้าวพ้นไม่ได้ล่วงเลยกาโมคะพะโวคะทิฏโธคะอวิชโชคะไม่ได้ได้แก่หมุนเวียนอยู่ภายในชาติชราและมรณะหมุนเวียนอยู่ภายในทางแห่งสงสารไปตามชาติถูกชราติดตามถูกพยาธิครอบงำมรณะย่ำยีไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยคำว่าตรัสได้แก่ตรัสคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่าสมณพราหมณ์บางพวกนั้นยังข้ามห้วงกิเลสไม่ได้คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกชื่อว่าข้ามชาติชราไปได้อธิบายว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นใครกันเล่าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์จึงข้ามคือข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยชาติชราและมรณะไปได้คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นคำกล่าวด้วยความรักคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกชื่อว่าข้ามชาติและชราไปได้คำว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นในคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าข้าพระองค์ขอทูลถามคือทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศปัญหานั้นว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจฉิกาบัญญัติคำว่าพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่านันทะทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่า
สมณพราหมณ์พวกนั้นยังข้ามห้วงกิเลสไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกชื่อว่าข้ามชาติชราไปได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด51พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมนรชนเหล่าใดในโลกนี้ละรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้หรือศีลวัตรได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกำหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดจากอาสวะเรากล่าวว่านรชนเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห้วงกิเลสได้แล้วคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมอธิบายว่านันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราหุ้มห่อไว้โอบล้อมคือห้อมล้อมครอบคลุมปกคลุมบดบังไว้เรากล่าวคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศว่าสมณพราหมณ์ผู้ละชาติชราและมรณะได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้รวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมคำว่านรชนเหล่าใดในโลกนี้ละรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศีลวัตรได้ทั้งหมดอธิบายว่านรชนเหล่าใดละคือสละละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดแห่งรูปที่ได้เห็นทุกอย่างละความหมดจดแห่งเสียงที่ได้ยินทุกอย่างความหมดจดแห่งอารมณ์ที่ได้รับรู้ทุกอย่างความหมดจดแห่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่ได้รับรู้ทุกอย่างความหมดจดแห่งศีลทุกอย่างความหมดจดแห่งวัดทุกอย่างนรชนใดละคือสละละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดแห่งศีลวัดทุกอย่างรวมความว่านรชนเหล่าใดในโลกนี้ละรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้หรือศีลวัดได้ทั้งหมดคำว่าละพิธีหลากหลายทั้งปวงอธิบายว่าละคือสละละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะมงคลเล่าลือกันหลากหลายรูปแบบรวมความว่าทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงคำว่าตัณหาในคำว่านรชนเหล่าใดกำหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่านรชนเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห้วงกิเลสได้แล้วได้แก่รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาธัมมตัณหา